Never broke a bone, so I'm gonna try hard to prove you wrong. That I'm not who I used to be. I'm not living at 17. Let's go. หลังจากคลิปที่แล้วเราไปดำน้ำกันที่แหล่งดำน้ำมรดกโลกอย่างทูปาตาฮาประเทศฟิลิปปินส์คลิปนี้เรายังไม่กลับนะคะมุ่งหน้าเดินทางกันต่อจากปาลาวันสู่เซบูโดยจุดหมายของเราในทริปนี้นะคะคือการมาโดดน้ำตกกันที่อาเลเกรียค่ะตอนนี้ตี4นะคะทุกคนเดี๋ยวจะมีรถมารับเพื่อนั่งรถไปที่น้ำตกนะคะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้รถยังไม่มาการเดินทางไปเที่ยวน้ำตกในครั้งนี้พวกเราจองทัวร์กันแบบเดย์ทริปจากเว็บ Travel Cebu ค่ะเขาจะมีหลายที่ให้เราเลือกเลยนะคะแล้วแต่ที่เราอยากจะไปแต่นุ้ยจะมีเรื่องเตือนนิดหน่อยนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยโทรคอนเฟิร์มล่วงหน้าอย่างน้อย1วันนะคะถึงแม้ว่าจะได้รับอีเมลคอนเฟิร์มจากทางเว็บแล้วก็ไว้ใจไม่ได้เด็ดขาดเลยเนื่องจากเช้านี้นะคะพวกเรานัดคนขับรถไว้ตอนตี 4ปรากฏว่าคนขับรถไม่รู้เรื่องเลยค่ะว่าเราจองทริปมาทำให้เราต้องแหกขี้ตาตื่นมารอเกอร์กันแต่ตี 4เลยรออยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะก็ได้ไปสักทีนึกว่าทริปจะล่มซะแล้วออกแล้วมากินข้าวที่จอลี่บีนะคะตอนนี้เป็นเวลา7โมงเช้านะคะเขาให้มากินข้าวก่อนกินข้าวเรียบร้อยแต่งหน้าซะหน่อยพร้อมโดดน้ำแล้วค่ะชอบความยืนเฉยๆแล้วแบบทุกอย่างก็เข้ามาที่ตัวYou're so wonderful. A star could never shine as bright as you. Even the dark days still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you, with you.Good morning once again. Welcome to the beautiful town Alegria. Can't believe that I get to see those eyes from both ends tonight. Swear you must have fell from the sky.อาเลเกรียนะคะเป็นเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของเกาะเซบูซึ่งเป็นเมืองที่ผู้คนเนี่ยนิยมมาเที่ยวน้ำตกเดินป่ากันน้ำตกที่มีชื่อเสียงของที่นี่นะคะชื่อว่าน้ำตกคาวาซานแต่รอบนี้นะคะเรามาเจอในช่วงที่เขาปิดปรับปรุงพอดีเลยนะคะเราก็เลยต้องไปน้ำตกใกล้ๆอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าสวยแล้วก็สนุกไม่แพ้กันเลยตอนนี้เราต้องเดินเข้าไปข้างในนะคะเข้ามาแบบในป่าเลยหลังจากขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเขามานะคะเราก็เดินกันต่ออีกประมาณ5นาทีก็จะถึงจุดที่เราต้องโดดเป็นจุดแรกค่ะไม่มีเวลาให้เตรียมใจกันก่อนเลยSpoken roses led me
ช่วยให้อุ่นได้มากมากเลยอ่ะโดดน้ำตกเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็จะมีกับข้าวให้เราทานนะคะพอกินข้าวกันอิ่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กลับเข้าเมืองเซบูกันวันนี้นะคะเราก็ยังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะคะให้เดินเล่นกันชิลๆได้ก็เลยตัดสินใจกันไปที่อะควาเรียมนะคะเซบูโอเชียนพาร์คซึ่งที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอะควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์เลยนะอะควาเรียมนะคะปิด6โมงตอนนี้เป็นเวลาเกือบ5โมงแล้วเรามีเวลาเดินอยู่แค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งค่าตั๋วคนละ800เปโซนะป่าอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้ป่าชะโดใครบอกเป็นไงStar could never shine as bright as you. Shine as bright as you. Even the dark, they still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you, with you. I feel. ปลาไหมทุกคน ตรงนี้มีปลา 2 ตัวนะ So lucky I met you. It's not magical. The way I feel when you walk in the room. It's not optional. How gravity just pulls me right to.
แล้วด้วยความที่พวกเราอยู่ฟิลิปปินส์มาเป็นเวลาเกือบ10วันแล้วนะคะวันนี้ก็คือโหยหาความแซ่บมากมื้อนี้ก็เลยจัดไปเลยหม่าล่าสัก1มื้อมื้อนี้เป็นการปิดทริปที่อิ่มอร่อยมากมาเซบูรอบนี้มีเวลาเที่ยวน้อยไปหน่อยเสียดายมากเลยนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะกลับมาเที่ยวอีกสักรอบนะแล้วเจอกันใหม่นะเซบู